ให้กำลังใจเพื่อนเรายังไงบ้างคะครับเล่นเจอศึกหนักก็ให้กำลังใจเวลาเจอกันที่ซ้อมเต้นหรือว่าที่เรียนร้องเพลงหรือว่าตอนถ่ายกองถ่ายอะไรเงี้ยครับผมก็มีให้กำลังใจบ้างว่าแบบขอให้ผ่านไปได้เร็วๆอะไรเงี้ยครับครับเรายังเครียดอยู่ไหมคะตอนนี้ผมว่าอาจจะมีบ้างมาแต่ว่าตอนนี้ก็โฟกัสที่งานมากกว่าเนาะเพราะว่าพวกเราก็ยังต้องซ้อมเต้นแล้วก็อีกอย่างตอนถ่ายละครเงี้ยครับผมเราก็ต้องโฟกัสที่ละครเนาะเพราะว่ามันตัวบทเองก็ค่อนข้างแบบเข้มข้นอยู่แล้วซีเรียสอยู่แล้วจริงๆแอบตกใจไหมครับกับเหตุการณ์ที่เกิดอะไรนะครับจริงๆไม่ค่อยก็ตกใจครับแต่ว่าคือเราไม่มีเวลาที่จะแบบมาโฟกัสอะไรเงี้ยเพราะว่าหนึ่งคือพอตัวบทมันเข้มข้นมากๆแล้วยิ่งเป็นพี่ยงกำกับเนี่ยเขาค่อนข้างเคี่ยวกับเวลาถ่ายทำมากๆอะไรเงี้ยมันเลยแบบต้องใช้เวลาทำความเข้าใจบทต้องใช้เวลาท่องจำบทมันเลยไม่มีเวลาที่แบบจะโฟกัสอย่างอื่นอะไรเงี้ยครับก็พอว่างจากกองแล้วก็เรียนเต้นเรียนร้องเพลงด้วยมันก็เลยแบบยิ่งวุ่นวายไปหมดครับหลังจากนี้โปรเจกต์ของเราจะเหมือนเดิมไหมคะเดินหน้าต่อไปเหมือนเดิมก็เหมือนเดิมครับยังเดินหน้าต่อเหมือนเดิมครับผมเพราะว่าเหมือนกับว่าเราก็ยังต้องรับผิดชอบหน้าที่ของเราต่อไปใช่แล้วก็การที่กัปตันอยู่เนาะก็คือเป็นหนึ่งในความรับผิดชอบของกัปตันที่ในเมื่อลงมาถ่ายละครแล้วก็คือต้องรับผิดชอบส่วนนี้เสร็จในเมื่อเราซ้อมเต้นเรียนร้องอะไรแล้วเราก็ต้องทำให้มันเรียบร้อยครับผมมีซิกเกอร์จากแฟนไหมครับว่าเขาโอเคไหมจริงไม่ผมส่วนตัวผมไม่ได้เช็คฟีดแบ็กครับก็ไม่ค่อยได้เช็คครับคือเต้นอย่างเดียวครับจริงเรากลัวมันจะสะดุดไหมเพราะว่ามีข่าวนี้ออกมากลัวไหมเหรอครับผมว่าเราก็โฟกัสทำงานของเราไปเรื่อยๆครับผมเรารู้สึกว่าเราทำหน้าที่ของเราดีที่สุดปัจจัยอื่นที่เข้ามาเหมือนเป็นปัจจัยที่เราไม่ได้ควบคุมเนาะควบคุมไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ปล่อยเป็นทางฝั่งผู้ใหญ่เขาจัดการบริหารกันเองครับผมเราก็ทำหน้าที่ของเราคือตอนนี้สำหรับผมมองว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวของใครก็ตามในสมาชิกของเราหรือว่าเป็นเรื่องที่ภายนอกมองเข้ามาภายในผมว่าตอนนี้มันอยู่ที่เราอย่างเดียวแล้วครับคือเราพอเราเริ่มแล้วเราต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เราเริ่มมาให้มันดีแล้วก็ไม่ทำให้คนที่รอติดตามแบบผิดหวังแค่นั้นผมว่าก็พอแล้วครับครับอยากบอกอะไรกับแฟนๆไหมให้แบบแบ่งแยกว่าเนี่ยเรื่องส่วนตัวเรื่องของงานผมว่าทุกคนรอดูแล้วกันครับรับรองว่าจะไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมเรื่องหนึ่งถึงเรื่องของการเล่นฟุตไอดูฟุตบอลครับผมไม่เชียร์บอลนะครับแต่ว่าผมดูแมตช์ล่าสุดเป็นเม็กซิโกแต่เตะกับทีมอะไรไม่รู้แต่เม็กซิโกเล่นดีมากผมดูบ้างฮะได้ดูบ้างส่วนตัวผมเชียร์อังกฤษอังกฤษก็มาแรงเตะนัดแรกแล้วมาเลยจริงๆเราแบ่งเวลาไงอ่ะการทำงานที่เราต้องทำงานและดูบอลไปด้วยคือวันไหนไม่ว่างก็ไม่ดูครับเราอาจจะดูเป็นผลย้อนหลังหรือว่าดูไฮไลท์อะไรอย่างงี้แทนแต่ว่าถ้าสมมติวันนี้ดันมันแบบว่างพอดีเราก็แบบดูบอลหน่อยอะไรอย่างงี้ครับก็ถ้ามันไม่ดึกมากเราก็ดูครับผมแต่ถ้าดึกๆก็ไม่ไหวไม่ไหวเลือกงานไว้ก่อนใช่เลือกงานไว้ก่อนครับแล้วการขายคนที่แบบว่าเล่นการพนันเข้ามาเกี่ยวข้องกันก็ไม่ดีครับผมว่าการพนันมันเป็นเรื่องของโชคแล้วการที่เราจะได้มากกว่าเสียมันเป็นเรื่องที่ยากมากเนี่ยก็ไม่อยากให้ทุกคนเล่นการพนันกันใช่ครับผมอย่าเล่นเลยฮะคือพอเราได้เราก็จะอยากได้เพิ่มมากขึ้นแล้วสุดท้ายมันก็จะหมดนะฮะก็นั่นแหละครับผมอย่าเล่นการพนันเลยครับดีที่สุดติดตามข่าวบันเทิงที่นาตาเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ